จำได้ไหมครับบ่อนเนี่ยพลุนไปหมดเลยโอ้โหไม่อยากจะบอกถ้าถามว่าบ่อนจะมีคุณอุปการอะไรบ้างไหมนอกจากจะเป็นแหล่งโรคนะ มันจะมีคุณอุปการอะไรบ้างไหมก็ต้องตอบว่ามีคุณอุปการของบ่อนที่นำรถต่อผุดแยกกันไปหมดในช่วงนี้นะคุณอุปการของมันก็คือมันทำให้สังคมได้เห็นปัญหาถูกไหมชัดขึ้นมันทำให้สังคมได้เห็นปัญหาและสังคมก็เป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำว่าปัญหาบ่อนมาอยู่ตรงไหนไม่ใช่เจ้าของบ่อนปัญหาไม่ใช่เจ้าของบ่อนค่ะปัญหามาอยู่ที่คนคุ้มกบาลเจ้าของบ่อนใครนะทีนี้วันก่อนท่านนายกก็บอกว่าจะเย็นๆก็ร้อนอยู่ก็รู้ว่าสังคมอยากมีคำตอบมันเป็นปัญหายืดเยื้อยาวนานรากของบ่อนเทาๆเนี่ยมันลึกเหลือเกินดังนั้นขอเวลานิดนึงขอตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาหนึ่งคณะเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องกระชากหน้ากากเจ้าของบ่อนและคนคุ้มหัวเจ้าของบ่อนประมาณนั้นนะค่ะจากวันที่ท่านนายกพูดกระทั่งถึงวันนี้ทุกคนก็รออยู่มันไปถึงไหนอย่างน้อยที่สุดนะตั้งหรือยังสองถ้าตั้งแล้วประกอบด้วยใครต้องดูหน้าดูตากันหน่อยขอดูหน้าดูตานิดนึงสำคัญนะเรื่องดูหน้าดูตาเนี่ยขอดูหน้าดูตานิดนึงเมื่อวานนายกถามอาจารย์วิษณุรองนายกนักข่าวถามอาจารย์วิษณุว่าอาจารย์เรื่องตั้งคณะกรรมการปราบบ่อนที่ท่านนายกมีนโยบายนั้นดำเนินการไปถึงไหนแล้วต้องฟังเลยอาจารย์วิษณุก็บอกว่าขณะนี้กำลังทาบทามรายชื่อคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการอยู่อาจารย์วิษณุตอบต่อไปว่าอย่างไรก็แล้วแต่คนที่เป็นประธานไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรัฐมนตรีก็ได้ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นและต่อไปนี้ฟังดีๆไปฟังว่าอาจารย์วิษณุพูดเรื่องตั้งคณะกรรมการปราบเรื่องบ่อนอย่างไรนะคะเชิญค่ะเรื่องบ่อนนั้นมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายไม่ถูกต้องแล้วก็ต้องจัดการไม่ว่าจะมีหรือไม่มีโควิดแต่ขณะนี้กลายเป็นประเด็นพิเศษขึ้นมาเพราะว่ากลายเป็นแหล่งแพร่โควิดอันนี้ก็อาจจะต้องมีชุดเดียวหรือ2ชุดเพื่อจะดูเรื่องนี้กำลังคุยกันอยู่กับผู้เกี่ยวข้องทีนี้หน่วยที่จะเข้ามาหรือกรรมการเข้ามานั้นคงจะเป็นผู้ประสานงานเท่านั้นเองกำกับเร่งรัดรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประชาชนอาจจะไม่กล้าบอกตำรวจอาจจะไม่กล้าบอก DSI มาร้องกับชุดนี้เขาก็จะจัดการแจกลูกไปแล้วก็กำกับให้ดำเนินการแต่ว่าพวกนี้ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเข้าไปจับก็ไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องเสนอนายกเท่านั้นเอาละครับประเด็นที่1แต่ทั้งถึงวันนี้ยังไม่ได้ตั้งกำลังทาบทามประเด็นที่2กำลังทาบทามบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ประธานและกรรมการประเด็นที่3บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่กำลังจะตั้งขึ้นมานั้นแค่ไหนอะไรอย่างไรก็ได้ฟังจากปากอาจารย์วิษณุไปแล้วใช่ไหมครับค่ะ